วัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านสวนเนินศิลาทองเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็มาดูการให้น้ำส้มนะครับผมก็ถึงเวลาที่จะให้น้ำนะครับรอบๆนะครับการให้น้ำส้มนะครับก็ของเราก็เริ่มลูกจะขึ้นลูกก็เริ่มจะโตนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องเร่งน้ำเขาหน่อยนะครับผมเพราะว่าต้องช่วยขยายนะครับขนาดของผลนะครับเพื่อจะให้ผลผลิตมีความอุดมสมบูรณ์เต็มที่นะครับผมครับมาดูการให้น้ำนะครับแบบสปริงเกอร์นะครับบ้านสวนเราให้อยู่นะครับผมก็ค่อนข้างจะรกไปหน่อยนะครับก็ยังไม่มีเวลาที่จะทำการตัดหญ้านะครับมาดูนะครับการให้น้ำนะครับผมครับระบบหัวเวียงนะครับครับลูกก็เข้ามาเกลือพวงใหญ่นะครับผมเริ่มจะโตนะครับปีนี้การติดผลก็ไม่ดกมากนะครับติดผลแบบกระจายไปทั่วต้นนะครับผมติดผลแบบกระจายไปทั่วต้นก็ไม่ค่อยดกมากนะครับไม่ค่อยดกมากก็มันเป็นผลดีนะครับถ้าส้มเราไม่ดกมากก็จะทำให้ส้มลูกโตนะครับสม่ำเสมอนะครับแต่ถ้าดกมากก็จะทำให้ส้มในลูกเล็กนะครับก็มีทั้งผลดีและผลเสียในข้อเดียวกันนะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับลูกส้มของเรานะครับผมก็ติดแบบกระจายนะครับกระจายไปทั่วต้นนะครับแบบกระจายไปทั่วต้นนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ชุดนี้นะครับชุดนี้ที่กำลังจะติดผลอยู่นะครับก็จะเขาก็จะไปเริ่มสุกประมาณพฤศจิกานะครับพฤศจิกายนปีปลายปีนะครับจะไปสุกช่วงปลายปีนะครับผมพฤศจิกาธันวานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็โอกาสหน้าเราจะมีคลิปอะไรออกมานะครับก็คอยติดตามผลงานของบ้านสวนของเราไปนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับในการให้น้ำส้มนะครับของบ้านสวนของเราครับผมครับวันนี้ก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ